แซมยุรนันท์นักแสดงรุ่นใหญ่ได้ลงภาพละครในอดีตพร้อมข้อความร่วมไว้อาลัยโอไมเคิลภูพาร์ทอดีตพระเอกดังยุค90ที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้16มกราคมด้วยการจบชีวิตตัวเองโดยแซมระบุว่าไมเคิลเป็นน้องชายที่น่ารักถึงจะไม่ได้เจอกันนานแล้วแต่ก็มีความทรงจำดีๆที่ได้ร่วมงานละครด้วยกัน2เรื่องคือสาวใช้ไฮเทคและรังหนาวขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวขณะที่ต่ายสายทานได้ลงภาพและข้อความแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเช่นเดียวกับโยโกทาคาโน่ได้ลงภาพของรุ่นพี่นักแสดงและข้อความไว้อาลัยขอให้พี่โอไปสู่สุคติด้านนิวชัยพลผู้เป็นหลานชายของไมเคิลได้ลงภาพสีดำเพื่อแสดงความอาลัยการจากไปของไมเคิลภูพาร์ทเป็นการตัดสินใจจบชีวิตตัวเองภายในบ้านพักส่วนตัวด้วยอาวุธปืนโดยครอบครัวไม่ติดใจการเสียชีวิตเนื่องจากไมเคิลป่วยด้วยโรคซึมเศร้ามา2ปีและมีโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วยไมเคิลเป็นนักแสดงลูกครึ่งชาวไทยเบลเยียมแจ้งเกิดจากผลงานโฆษณาเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งคู่กับนุ่นดารันก่อนจะเป็นนักแสดงชื่อดังมีผลงานละครมากมายอาทิ3ใบเถาเมียรายวันคู่รักรังหนาวขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ